ตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินนะครับเป็นมหากรรมดอกไม้งามอาเซียนนี่แหละ2023นะครับเป็นโซนถนนคนเดินนะครับจะมีสินค้าขำขายเยอะแยะมากมายนะฮะจะไปโต๊ะกลางคืนนี่จะคนเยอะมากนะครับเดินกันเบียดเลยแหละนะครับมีหลายอย่างนะเนี่ยส่วนมากเป็นโซนของกินนะฮะขนมต่างๆของฝากต่างๆนะฮะมีขนมด้วยส่วนของกินครับของกินเล่นบ้างของกินบ้างสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ครับทุกคนแล้วสตรอเบอรี่ครับกินแล้วครับเติมเกลียวในสวนในสวนนะยาวถึงนู่นเลยนะคนกินเยอะถ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวกันนะฮะน้ำพริกก็มีนะฮะของเสื้อผ้าก็มีนะทุกคนเข็มขัดกระเป๋าครับตอนนี้จะยังได้ไปเริ่มโซนขายของแล้วนะเสื้อผ้าพื้นเมืองก็มีไทยต่างๆนะครับหมวกก็มีนะเครื่องประดับก็มีนะเนี่ยเอาเป็นว่ามีหลากหลายแหละคือถนนคนเดินนั่นแหละนะครับรองเท้าลองก่อนไหมคะส่วนนี้ก็เริ่มมีของกินแล้วนะครับเพราะยังมีส่วนลานกิจกรรมนะใกล้ๆนะครับก็ยังมีของกินนี่แหละก็ประมาณนี้ถนนคนเดินนะฮะของกรรมดอกไม้งามตรงนี้นะครับมีร้านนวดด้วยนะใครปวดเมื่อยก็มานวดตรงนี้ได้นะครับอันนี้นี่คือร้านกิจกรรมนะครับก็หมดนะครับในถนนโซนคนเดินตรงนี้ซื้อของกินแล้วก็มากินที่ร้านตรงนี้นะครับถนนคนเดินดอกไม้งามเชียงรายนะครับ